พบกระดูกช้างโบราณคาดว่ามีอายุนับพันปีกลางไร่เกษตรในพื้นที่หมู่2ตำบลโพประสาทอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้ยังพบกระดูกมนุษย์ชิ้นส่วนหม้อไหเครื่องปั้นดินเผาโบราณถูกฝังอยู่ใต้ดินและยังไม่สามารถนำออกมาได้อีกเป็นจำนวนมากขณะที่นายณรงค์ศักดิ์สนิทม่วงพักดีผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์โบราณในชุมชนบอกว่าชาวบ้านได้ว่าจ้างรถแบ็คโฮมาขุดดินลึกประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเพื่อเตรียมปลูกต้นอินทผาลัมแต่ได้พบชิ้นส่วนกระดูกช้างกรามช้างกะโหลกของช้างงาช้างกระดูกคนและเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่ถูกฝังอยู่เคียงข้างกันอีกมากจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ปีทั้งนี้ชิ้นส่วนกระดูกและของโบราณที่พบมีสภาพค่อนข้างเสียหายจึงได้ยุติการขุดทั้งหมดพร้อมแจ้งเรื่องไปที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ส่วนชิ้นส่วนของโบราณทั้งหมดได้นำไปเก็บรักษาเพื่อความปลอดภัยไว้ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่ประชาสรรค์ตำบลโพประสาทอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เรียบร้อยแล้ว